เน็ตจับตาไฮโซธนนท์ไม่จีบแต้วแท้จริงแล้วตามจีบปู่ปรียาจบความสัมพันธ์รักมาราธอนอันยาวนานถึง14ปีเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับแฟนหนุ่มต้นอาจนะคะซึ่งสาวแต้วนั้นก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งคู่นั้นจบความสัมพันธ์ลงด้วยดีแล้วค่ะลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันแต่ก็ยังคงเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วค่ะหลังจากที่นักข่าวสาวแจ็คกอรีนนะคะได้ออกมาเปิดอักษรย่อ3ไฮโซคนดังที่กำลังตามจีบสาวแต้วอยู่นั้นค่ะและหนึ่งในนั้น3ไฮโซมีชาวเน็ตได้เดาเอาไว้นะคะว่าเป็นไฮโซนนท์ถนนวีอารยะแฟนเก่าของไอซ์อภิสดา มาตามจีบแล้วค่ะแต่ทางแฟนเพจ Facebook ดังนะคะก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าคนในวงในได้บอกว่าไฮโซนนท์นั้นไม่ได้ตามจีบนางเอกสาวแต้วค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าคู่ที่น่าจับตามากกว่าคือกำลังสงสัยว่าไฮโซนนท์นั้นกำลังจีบนางเอกสาวปู่ปรียาสวนดอกไม้ลุนเบิกเพราะก่อนจะมาจีบสาวไอซ์อภิสดาไฮโซคนนี้ก็ไปตามกดไลค์รูปใน IG จนเพื่อนๆ เจ้าตัวยังแซวว่า crazy อะไรขนาดนั้นเพราะปกติแล้วไฮโซนนท์ไม่ค่อยได้กดไลค์รูปไข่ง่ายๆใน Instagram ค่ะเอาละสิคะงานนี้ก็ต้องคอยจับตามองกันต่อไปนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราไม่พลาดค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ